ครับเพราะในหลวงท่านยังเสด็จได้เลยวิทยาลัยภาพนี้นะเจ๋งถ้าพี่ตาเห็นน่าจะสวยมากแต่กล้องมันเห็นเท่าตาเห็นจะได้แยกกันมาเรียนรับตัวนี่นักเรียนชั้นป.อะไรคะมีกี่คนคะสามคนมาจากไหนกันมาไม่รู้ค่ะพวกเราพวกป้าๆมาจากนู่นเลยครับรู้จักพัทยาไหมรู้จักพัทยามีอะไรมีทะเลนะในหลวงรัชกาลที่9นะครับในรู้จักในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สามารถมีโอกาสได้เรียนหนังสือเช่นเดียวกับเด็กในเมืองนะคะปัตติ้งเคยมาที่นี่ก่อนแล้วปัตติ้งก็ไปแจ้งเราว่าที่นี่ยังไม่มีดาวเทียมเพื่อการศึกษาแล้วกินขนมกอบหมดแล้วนะคะจำได้คิดเอาไว้ทำอะไรลูกเอาเรียนหนังสือได้ไหมคะได้ทีเนี้ยหนูก็จะได้ดูสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่เห็นจากภาพจริงใช่ไหมคะปกติเองคนเดียวนะคะก็จะคือจัดตารางสอนให้เขาตามออกบทไปตรงนี้แหละค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะให้เด็กเตรียมการเรียนเตรียมรายวิชามาค่ะอย่างวันนี้เป็นวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งเมื่อเรียนไปเมื่อช่วงเช้าตอนแรกที่แบบพอสิบนาทีในการทำการบูชาเสร็จคือหน้าห้าที่สุดท้ายก็คือจะมีการทุกคนสุดท้ายใช่ค่ะก็คืออย่างที่ได้กล่าวแล้วก็มีอ๋อแล้วก็ได้มีว่าส่วนประกอบของการตำส้มตำมีอะไรบ้างเด็กก็จะตอบเห็นไหมคะตัวอย่างเป็นภาษาไทยเด็กๆเห็นหนังสือสวยเขียนหนังสือสวยด้วยนาทีก็อาจจะเหลือ2นาทีเด็กจะเข้าใจในทันทีเลยแล้วที่สำคัญคือเราแบ่งเวลาได้ด้วยเด็กก็สามารถรู้ว่าเช้านี้เราจะต้องเรียนวิชานี้นะตามตารางของเขาเป๊ะเด็กก็จะรู้ว่าการแบ่งเวลาและการจัดการเวลาการใช้เวลาสำคัญขนาดไหนเด็กจะที่อยู่ห่างไกลให้ได้มีการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กในเมืองนะคะก็เลยมีตัวนี้ที่เป็นเขาเรียกว่าหนูเห็นจานแดงไหมเรียกว่าอะไรคะเป็นดาวเทียมนะคะเพื่อนไม่เห็นแต่ยังเห็นเนี่ยแหละค่ะบางอย่างที่หนูอาจจะอาจจะอธิบายหนูไม่ถูกอาจจะมองภาพไม่ออกทีวีจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้หนูได้เห็นของจริงสวัสดีนะแม่แต่ต้องทำรูปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ค่ะเพื่อที่จะมามอบดาวเทียมเพื่อการศึกษาแต่โรงเรียนที่ห่างไกลซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของสมาคมที่เราทำมาแล้วทั้งหมด6ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะคะดาวเทียมเพื่อการศึกษาแต่โรงเรียนที่ห่างไกลนี้ก็คือเป็นโครงการที่เราเล็งเห็นความสำคัญของน้องๆเยาวชนที่อยู่ห่างไกลแต่โรงเรียนเหล่านั้นมีจำนวนครูที่ไม่เพียงพอกับเด็กนักเรียนทำให้เด็กนักเรียนอาจจะได้รับความรู้หรือการศึกษาได้ไม่เท่าเทียมกันกับเด็กในเมืองซึ่งโครงการนี้เรามาทราบมาว่าเป็นโครงการในพระราชดำริของท่านในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งที่เราเรียกว่าเป็นดาวเทียมในกังวลนะคะที่ส่งมอบให้กับโรงเรียนตามที่ต่างๆที่อยู่ห่างไกลได้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้กันเราก็เลยสานต่อโครงการนี้ขึ้นมานำดาวเทียมแล้วก็ทีวีซึ่งครั้งนี้เรามาที่โรงเรียนบ้านเลยปุ๊บนะคะอยู่ที่อำเภอผางจังหวัดตากนะคะทั้งหมดเรานำมามอบจำนวน10ชุดด้วยกันนะคะเป็นมูลค่ามากกว่า 100,000 บาทประมาณ 150,000 บาทนะคะในครั้งนี้เราคาดหวังว่าเด็กๆนักเรียนและคุณครูที่นี่จะได้รับความสุขแล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากสิ่งที่เรามอบให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราหวังว่างบประมาณที่เราได้มาจากทุกท่านที่ได้ส่งมอบมาให้กับเราได้เห็นว่าเรานำมาใช้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนจริงๆกับนักเรียนเยาวชนที่อยู่ห่างไกลที่จะเป็นอนาคตของชาติในระยะต่อไปค่ะซึ่งทางเราเองได้สัมภาษณ์กับครูหรือสัมภาษณ์นักเรียนเองก็ตามเนี่ยมีความรู้สึกปลื้มนะคะที่คุณครูที่อยู่ที่นี่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษากับเด็กแล้วคุณครูได้บอกกับเราว่าเขาดีใจที่มีสิ่งนี้ซึ่งโรงเรียนนี้ได้จัดตั้งมาแล้วทั้งหมด30ปีนะคะเท่าที่ทราบจากทางท่านผอ.และยังไม่เคยมีทีวีดาวเทียมจากหน่วยงานไหนมามอบให้กับที่นี่เลยซึ่งจำนวนนี้นักเรียนจำนวน412คนก็จะได้เรียนหนังสือไปพร้อมๆกันกับเด็กในเมืองนะคะอาจารย์คะโครงการดาวเทียมการศึกษามันให้ประโยชน์อะไรกับโรงเรียนนะคะอย่างโครงการนี้นะครับก็จะช่วยให้ครูเรานะครับซึ่งมีน้อยแล้วก็สอนได้ไม่ตามแผนคือตามแผนเนี่ยมันจะต้องสอนทุกชั่วโมงแต่เนื่องจากด้วยโรงเรียนเนี่ยเราเนี่ยมีครูจำกัดนักเรียน412คนมีครูอยู่เพียงแค่12คนรวมครูใหญ่ตรงเนี้ยเรามาได้ทีวีดาวเทียมแล้วก็มาประกอบในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะทำให้เด็กก็เกิดการเรียนรู้ได้ไวกว่าที่ในขณะที่ครูไม่อยู่ครับและอีกอย่างในขณะที่ครูอยู่ดูผ่านนั้นแล้วก็เอามาสรุปแล้วก็จะทำให้เกิดการเข้าใจในการเรียนรู้ได้ไวกว่าปกติคิดว่าจะต่อยอดการศึกษาให้นักเรียนได้มากน้อยแค่ไหนต่อยอดการศึกษาได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้เราก็ให้ครูเขาเนี่ยได้ศึกษาในทีวีเรียนผ่านดาวเทียมเนี่ยให้ศึกษาของระบบครับว่าช่วงวิชาไหนเข้าช่วงโมงไหนให้เขาได้จัดให้ตรงกับตารางที่ว่ารายการออกครับโอเคค่ะนี่นะคะพวกเราชาวสมาคม YWCA พัทยานะคะเช่นเคยวันนี้โลมาจะมารันบนภูเขานะคะแต่ว่าวันนี้กิจกรรมของเราก็คือเรามาที่โรงเรียนตชดบ้านเลตองคุนะคะซึ่งตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะการเดินทางค่อนข้างไกลพอสมควรนะคะในครั้งนี้เรามีการมอบหลายๆสิ่งให้กับโรงเรียนซึ่งสิ่งหนึ่งก็คือการมอบดาวเทียมเพื่อการศึกษาอันหนึ่งมอบไปแล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกล้องทีวีวงจรปิดนะคะซึ่งตรงนี้เป็นอีกอันนึงที่ทางคุณครูที่โรงเรียนนี้ได้มีการร้องขอเข้ามาว่ามีความจำเป็นเหตุใดทำไมถึงจะต้องติดกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนนี้เดี๋ยวทางท่านผอ.นะคะชื่อคุณครูชินวัตรนะคะก็จะได้แนะนำตัวแล้วก็ช่วยบอกเรานิดนึงว่าทำไมที่นี่ถึงมีความจำเป็นในเรื่องของการตั้งกล้องวงจรปิดครับสวัสดีครับผมจ่าสิบตำรวจชินวัตรคิริดุจจินดาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนราชดำเนินครับซึ่งกล้องวงจรปิดที่เราจะเห็นนะเพิ่งมีความจำเป็นหนึ่งที่เราติดหน้าห้องตรงนี้จะเป็นโซนติดหอและตรงนี้จะเป็นสาก่อนและซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นทางเข้าออกผ่านได้24ชั่วโมงซึ่งไม่มีอะไรติดกั้นดังนั้นเนี่ยซึ่งใครผ่านไปมาเนี่ยซึ่งเราจะไม่รู้บางทีว่าโดยเฉพาะเด็กหอซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วบางคนก็โตเป็นสาวซึ่งเราเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของเราซึ่งเกิดเหตุถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดเราจะไม่รู้เลยว่าเด็กเนี่ยได้รับความเสียหายอะไรบ้าง
แล้วก็ในส่วนนึงก็คือตรงนี้ก็คือเป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเราเลี้ยงกบครับเราเลี้ยงกบเนี่ยบางทีกบเนี่ยมันอยู่หายไปโดยที่ว่าเราจับจุดไม่ได้ว่ามันหายเพราะอะไรบางทีว่ามันจะเป็นสัตว์ตกกลางคืนไหมหรือว่าจะเป็นฝีมืออะไรเนี่ยเราไม่รู้ครับเพราะว่าเราก็มีไว้ตรงเนี้ยเราจะดูความเคลื่อนไหวต่อไปได้เพราะว่าตั้งแต่เราเลี้ยงมาเรายังไม่เคยได้ประกอบให้เด็กเลยเลี้ยงมาโตแล้วก็หายไปเลยหายไปเราก็มาที่ว่ากบกระโดดไปเองก็ใช่ครับเนี่ยเราจะดูความเคลื่อนไหวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นหลังพระครูเนื่องจากโรงเรียนเรานะครับมีครูจำนวน12คนครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาออกไปทำกิจกรรมเนี่ยครูจะเหลือน้อยไม่สามารถที่จะดูแลทั่วถึงเรากลับมาเนี่ยแต่เดี๋ยวเนี่ยจะโดนงัดทุกห้องครับเพราะมันจะเป็นโซนทางนี้เป็นอาคารเรียนป.4ถึงป.6ซึ่งเนี่ยจะเป็นมุมแบบที่บังพอดีครับเรามองไม่เห็นว่าตรงนี้ใครทำอะไรยังไงก็ทราบว่ามีเด็กถูกทำร้ายด้วยใช่ครับคือมันเป็นแบบมุมอับที่เราจับใจว่าเวลาเด็กทะเลาะกันมันเกิดจากสาเหตุอะไรเราก็ไม่รู้เลยซึ่งเด็กก็คือเด็กเนี่ยครับแต่ว่าใครลงมือก่อนเนี่ยเขาจะเถียงกันไปเถียงกันมาเขาจะได้มีกล้องไว้ใช่ครับเราก็จะมาสังเกตจากตรงนี้ได้อันนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าเราต้องมีกล้องจับติดที่โรงเรียนเนี้ยนะคะจะมีนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวกะเหรี่ยงนะคะ 100% ครับ412คน412คนนะคะแล้วมีครูด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งจะเป็นนักเรียนอีกประมาณ40คนนะคะที่จะอยู่บ้านไกลๆแล้วก็มาพักค้างที่โรงเรียนในนั้นครูก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีส่วนนี้ไว้คอยดูแลความปลอดภัยของเด็กๆนะคะซึ่งในวันนี้เองทางสมาคม YWCA กรุงเทพศูนย์พัทยานะคะทางเราก็ได้มีการรวบรวมงบประมาณส่วนหนึ่งที่มาจากพี่ๆน้องๆที่พัทยาที่มีจิตใจเป็นกุศลนะคะทำให้เราได้งบประมาณมาแค่ก้อนเล็กๆ 20,000 บาททำให้กับโรงเรียนนี้นะคะจริงๆแล้วทางโรงเรียนมีความต้องการกล้องวงจรปิดอีกมากมายซึ่งหวังว่าในโอกาสหน้าเราจะได้มีส่วนนะคะนำงบประมาณที่พอที่จะมีใครช่วยเหลือเราได้นำมาเพิ่มเติมให้นะคะครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะดูแล้วตรงนี้มันมีเยอะแยะฝั่งนี้เลยโดนง่ายเลยคนเข้ามาเนี่ยมาเนี่ยแต่มันมีแค่3ตัวไงหมายถึงกลัวว่าตัวนี้มันต่ำมีคนลักขโมยไปก็ใช่ถ้าติดตามได้อ๋อที่นี่ผมเป็นคนที่นี่ครับ